พี่เกตมองน้องลูน่าฮ่าก ำลังจะถ่ายคลิปนะสายขึ้นมาพอดีคิดจะพักนะคะคิดถึงกระเป๋าป้าป้าพา What? เข้าไปทำอะไรในกระเป๋าป้าป้าพาคะฮะน้องลูน่าคือเข้าไปนอนเหรอคะอุ่นดีใช่ไหมคะแล้วดูปลอดภัยใช่ไหมคะอย่าเลียใช่นะอย่าเลียใช่นะเดี๋ยวเราจะมารอลุ้นกันค่ะนาทีที่น้องเกดเห็นน้องเป็นอย่างนี้ค่ะน้องเกดจะทำหน้าอย่างไรคะทุกคนจะตกใจเหมือนป้าป้าพาตกใจไหมอ่ะพูดเลยว่าป้าป้าพาตกใจมากมือไม้อ่อนนะเอ้ยดูสิแผลน้องอ่ะเอ้ยดูไปเล่นทรายทุกคนตายแล้วสายติด What? ไม่ได้เลยเดี๋ยวจะเอาอะไรเช็ดโอ๊ยเอาอีกแล้วทุกคนลูน่าวิ่งหนีอ่ะ What?ก็ชอบเข้าไปเล่นในกระบะทรายแมวใช่ไหมกระโดดกระโดดกระโดดอ่ะแล้วแผลอ่ะคุณหมอเขาไม่ปิดไงเขาต้องการให้มันแห้งไงแผลแฉะกับทรายแมวทุกคนคิดว่าเกิดอะไรขึ้นเห็นเป็นอย่างที่เห็นนั่นแหละโอเคโอเคโอเคตั้งสติตั้งสติตั้งสมาธิป้าพาใจเย็นๆนะเดี๋ยวรอน้องเกดมาก่อนแล้วเดี๋ยวจะให้น้องเกดช่วยใส่ยาที่แผลด้วยเนาะโอ้ยจะเป็นลมทุกคนเดี๋ยวมาดูนาทีที่น้องเกดเห็นน้องลูน่าเวิร์กขนาดนั้นเกดจะเป็นยังไงทุกคนฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะตามไปดูกันเลยค่ะนี่ค่ะพี่เกดมาแล้วค่ะทุกคนถ่ายพี่เกดก่อนนะเยอะมากพี่เกดเอาหูฟังออกมีเรื่องแล้วอะไรเหรอพี่เกดมองน้องลูน่าฮ่าพี่เกดมันเป็นอย่างนี้ได้ยังไงอ่ะวะฮะจับน้องดิดูดิเข้าไปใกล้ๆน้องก่อนโหมันเป็นแผลผื่นเลยอ่ะมันเหรอพี่ก็สงสัยตั้งแต่เมื่อวานแล้วมาฮะทำไมพี่เกดจับมันก็ร้องแต่ว่าเกดมองไม่เห็นไงว่ามันเป็นแผลขนาดนั้นอ่ะเกดแม่เมื่อเช้าเนี่ยนะบีบแล้วหนองออกแม่จะเอาคลิปให้ดูน้องไหลออกมาเป็นทางเลยเกดเป็นน้ำนองเลยอ่ะแม่ทำอะไรไม่ถูกเลยอ่ะแม่เกือบจะพาไปหาหมอได้ไหมใช่ใช่ก็พาไปหาหมอแล้วหมอก็เลยกรีดไงตอนที่เขาฉีดน้ำเกลือเข้าไปแกต้องเห็นคลิปคือน้ำมันพุ่งออกเหมือนถุงที่เราเจาะอ่ะมันพุ่งออกด้านข้างด้วยอ่ะที่มันเป็นรูๆเหมือนมันเน่ามันใกล้ไปแล้วอ่ะเกดเข้าไปใกล้ๆน้องเข้าไปใกล้ๆน้องอ้าวแล้วมันเป็นอย่างนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่อ่ะก็ไม่รู้ใครทำอ่ะหมอบอกสันนิษฐานว่าอาจจะเล่นกันเกดแล้วชอบไปคุกซ้ายอ้าวเกดเฮ้ยอย่าคุกอุ้มมาอุ้มออกมาไอเด็กดิว้าไม่ชอบให้โดนเอาไปเอาเข้าบ้านเอาเข้าบ้านดูสิเกดแฉะเฉอะหมดหมอก็ต้องให้มันแห้งเองไงมันปิดไม่ได้ไงเกดแล้วก็ชอบไปเล่นกับทรายเมื่อกี้แม่ก็เช็ดไปแล้วทีนึงทรายเถอะเลยอ่ะโอ้ดูดิแผลยังใหญ่อ่ะมาฮะก็ใช่ไงเป็นตั้งแต่ตอนไหนอ่ะใช่ยังเห็นนิดเดียวแล้วก็ค่อยๆเวิร์กใช่ใช่ไม่ถึง X อักเสบอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยฉีดยาไปแล้วเกด2เข็มแล้วก็อุ้ยนิ่งเลยไหมแล้วก็มียากินพรุ่งนี้อีกโอ้ใครตบเนี่ยฮะอลิสมาเนี่ยฮะใครทำน้องก็ไม่รู้แม่คิดว่าอาจจะเป็นลิชชี่ก็ได้นะเพราะว่าดูเขาอะจะมาตบน้องยังไงก็ไม่รู้อะทุกคนแล้วแกเห็นตอนนั้นไหนแกเห็นน้องโขกอลิสด้วยมาฮะก็ไม่รู้ล่ะว่าใครทำอะตายแล้วเดี๋ยวต้องช่วยกันจับแล้วก็ใส่ยาให้ด้วยเกดแม่คิดว่าใส่อย่างของสมชายน่าจะดีขึ้นแต่น้องดิ้นน่าดูเลยเกดคิดดูหมอฉีดเข้าไปในรูใหญ่ๆอ่ะแล้วข้างๆรูข้างๆมีน้ำออกมาด้วยอ่ะฉีดน้ำเกลือเข้าไปล้างอ่ะแล้วก็ไม่เคยอยู่นิ่งเลยเกดวิ่งฉลุยฉุยแฉกวิ่งเหมือนคนไม่ได้เป็นอะไรอ่ะโอ้มันใหญ่มากเลยนะเนี่ยใช่ก็มันเป็นแมวเด็กไงเกดบางทีเราก็คิดว่าแบบไม่รู้ตัวเกดว่าตัวเองเจ็บแค่ไหนนึกออกไหมมัวแต่ห่วงเล่นอย่างเงี้ยเกดมันแผลเวอร์แล้วยังวิ่งเล่นอยู่อ่ะหนักใจเดี๋ยวต้องใส่ยาใช่ต้องใส่ยาเนี่ยเขาให้ใส่คอนล่าเขาใส่ไม่ได้เกดดูดิมันหัวมันเล็กเกินนะคอนล่ามันใหญ่ไงเดี๋ยวต้องช่วยกันกดคอนะใส่ยานะทุกคนเล็กพอไหมใช่ไหมเกดใช่โอ้ยอย่าทำน้องทำยังไงดีนะสงสารอะใส่เลยดื้อดื้อจริงอ่ะวิ่งถลุยถือแฉกถ้าใส่นะอาจจะช้าลงเกดแต่ดีที่เขาไม่เลียแผลนะเขาเลียขอบเกดเลียขอบแผลเหมือนกลัวเหมือนกันว่าเต็งลิ้นสากเกดนึกออกไหมแล้วเกดคืออะไรถอดรองเท้าข้างเดียวอ่ะถอดอีกข้าง
ได้เหรอได้ได้แล้วเอาไว้อย่าไปดูทุกคนมากเลยที่ดูกันนะติดตามแล้วก็ให้กำลังใจน้องเป็นอย่างดีนะหลังจากคลิปที่แล้วเนาะเราก็มาอัปเดตให้ดูว่าตอนนี้ก็คือใส่ยากเอสแม่ร้องใส่แล้วใส่ไม่ได้ เขาเดือนนั้นแหละ ต้องช่วยกัน2คนเนาะ โอเคเรียบร้อยแล้วค่ะรักกันชอบกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้น้องลูน่าด้วยนะคะหายไวๆเนาะเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยโอเคไปแล้วค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายกุ้งกุ้งนี่ค่ะใส่ได้แล้วค่ะทุกคนเราต้องกรีดเพิ่มค่ะดูดูอย่าถอยหลังนะถอยหลังนะถอยหลังก็ตกนะตกนะลูกตกนะคะเพิ่งเคยใส่ครั้งแรกนะคะจะเป็นอย่างนี้ค่ะทุกคนดูดิสงสารหนูต้องอยู่นิ่งๆอ่ะกระโดดมากไม่ได้เห็นไหมคะแล้วก็เปื้อนทรายไปหมดเลยค่ะทุกคนตอนนี้เวอร์เปื้อนทรายเขาชอบเข้าไปในทรายไงไหนย่องคือไหมล่ะวันนี้ย่องย่องย่องนั่นแหละต้องอย่างนั้นแหละลูกช้าลงอย่างนั้นแหละเอาอย่างนั้นแหละลูกค่อยๆใจเย็นถูกแล้วแบบนั้นแหละค่อยๆย่องนั่งลงไปเลยนั่งลงไปเลยไม่ต้องเดินไปไหนไม่ต้อง เข้าไปแล้วทุกคนเอายังวิ่งยังวิ่งเล่นเลยถอยหลังทีเนี้ยเอาละเอาละเอาละทุกคน เป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะตายแล้วเอาโอ้เอาอีกแล้วจะเล่นทรายอีกแล้วทุกคนห้ามไม่ได้จริงๆเลยแมวเด็กเนี่ยหนูไม่รู้เหรอลูกหนูไม่รู้เหรอว่าเล่นทรายแล้วมันจะเป็นยังไงอะฮะมันจะยิ่งทำให้แผลหนูเวอะนะหนูจะฉี่หรือเปล่าหรือหนูจะเล่นมันแฉะแผลแฉะมันจะเข้าไปแผลจะไม่ตื้นนะคะจะฉี่ทุกคนฉี่หรือเปล่าใช้ชีวิตลำบากไหมลูกเริ่มชินแล้วนะคะเริ่มจะแบบฉี่ฉี่ได้อยู่แม่ไม่ว่าหรอกถ้าฉี่นะเข้าใจไหมคะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้น้องด้วยเนาะน้องเพิ่งเคยบาดเจ็บครั้งแรกนะคะเพราะว่ายังเป็นแมวเด็กอยู่เลยค่ะทุกคนยังไม่โตเท่าไหร่เลยยังเป็นเด็กอยู่เลยอะสงสารน้องมากๆเลยอะค่ะเนาะดูเอาไม่ต้องกบอะเล่นต่อทุกคนแมวเด็กอะนะหาอะไรเล่นไปทั่วๆค่ะเดี๋ยวน้องเกณฑ์มากวาดตรงนี้ให้แม่ด้วยนะโอเคเดี๋ยวไปทำความสะอาดบ้านกันต่อก่อนค่ะ